โบกมือลาช่องมากสี่ไปนานแล้วนะสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถนะคะกรีนอัศราพรซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระนะคะมีผลงานละครให้แฟนๆได้ชมกันบนหน้าจออยู่บ่อยๆล่าสุดนะคะเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะพี่กรีนเนี่ยก็ได้มีการส่งคลิปอวยพรแฟนๆในช่วงปีใหม่นะคะผ่านทางบ้านหลังเก่านี่แหละเมื่อคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปนะคะก็ทำเอาแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งเลยค่ะหรือว่าอาจจะเห็นสาวกรีนเนี่ยนะกลับมาทำงานที่บ้านหลังเก่าหรือเปล่าโดยทีมข่าวนะคะได้ติดต่อไปสอบถามเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งพี่กรีนเนี่ยก็เผยว่าจริงๆถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาในบ้านหลังเก่าในทุกๆปีอยู่แล้วนะเพราะว่าคิดถึงอีกอย่างเนี่ยก็กลับไปหาผู้ใหญ่ค่ะพร้อมบอกว่าบ้านหลังเก่าเนี่ยก็มีติดต่อมาบ้างเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมียื่นบทมาด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆแต่ว่าเราเนี่ยยังสนุกกับการเป็นฟรีแลนซ์อยู่ค่ะถ้ามีช่วงว่างที่กินแบบไปถ่ายละครกินเนี่ยอยากแบบมีไปเรียนต่ออยากไปทำธุรกิจซึ่งกินยังไม่อยากมีคอนแทคหรือมีสัญญาอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากแบบเป็นกินแบบนี้ไปก่อนรู้สึกว่ามันพอไปได้หลายที่อะไรพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่เราบอกว่าเราก็อยากแบบได้บทที่หลากหลายได้เจอหลายกลุ่มหลายกองอย่างเงี้ยค่ะได้เจอหลายทีมงานมันก็สนุกมากๆเลยเนี่ยได้ปรับตัวก็ได้เหมือนได้เจอนักแสดงหลากหลายพื้นที่อะค่ะก็กินยังยินดีนะคะก็ฝากแฟนๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังติดตามผลงานกินแล้วก็ยังแบบว่าสนับสนุนกินในทุกๆพื้นที่นะคะแม้กระทั่งแบบเมื่อกี้ออกมาเป็นปีแล้วก็ยังรู้สึกแบบก็ยังคิดถึงอยากให้เรากลับไปซึ่งถ้ามีโอกาสกินอยากกลับไปแน่นอนค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ